สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โลกของผมเควฟส์ครับอยู่เกมเศรษฐี2ทุกคนเคยสงสัยไหมครับว่าถ้าสมมุติว่าเซตเกมเร็วเป็นตัวละคร5ดาว6ดาวกันหมดแล้วเนี่ยจะเก่งขนาดไหนนะซึ่งผมเนี่ยเล่นเซตเกมเร็วไปเจอกับสายเติมที่เล่นเซตเดียวกันนะเพียงแต่ว่าเขาเปลี่ยนนิโคเป็นโรนาครับก็เลยเอามาให้ทุกคนดูนะรวมถึงพอเซตเกมเร็วเจอกับเซตเกมเร็วเนี่ยมันก็เร็วเกินไปเนาะเพราะฉะนั้นผมก็เลยแถมมาอีกเกมนึงครับเป็นเกมที่เจอกับสายเติมที่เป็นท็อปเซิร์ฟแล้วเราเล่นเซตเกมเร็วของเราเนี่ยคอมโบใส่เขาได้ก่อนนะเกมจะเป็นยังไงเดี๋ยวลองไปดูกันครับมาครับอยู่ที่แต้ม 4,001 นะเจอกับโอ้แต้ม 4,002 ครับน่าจะคนจีนใช่ไหมอันนี้น่าจะภาษาจีนนะมาดูกันครับว่าใครจะได้เปิดก่อนแล้วเขามาเป็นเสื้อกล้ามกางเกงขาสั้นเชียวเขาได้เปิดก่อนครับได้8กับ5นะเรามี6 5แล้วก็7ก็น่าจะไม่ทอย6ก็ทอย5ครับโอ้เริ่มมาตังเขาเยอะกว่าผมไป50ล้านนะเขาเอาตรงนั้นเขาอาจจะมี7เข้าร้านค้านะถ้าให้ผมเดาผมว่าผมทอยมียึดเมืองด้วยไม่อยากทอยเลยแต่ว่าก็ต้องทอยครับเผื่อเขาไม่ได้เข้าร้านค้านะทอย5ไปครับแล้วเดี๋ยวเราทอย6เข้าจุดวาร์ปได้นะเขามี6ครับหรือไม่เขาอาจจะทอย5 6 7นะได้ลาย1เหรอถ้าอย่างนี้ผมสามารถทอย6แล้ว7ต่อได้เนาะนี่ครับเดี๋ยวทอย6มาตรงนี้เนาะแล้วเดี๋ยวเราทอย7เข้าร้านค้าเพื่อไปซื้อการ์ดยึดเมืองครับเพราะว่าเขามีโลนาเนาะถ้าสมมุติว่าเราไม่รีบซื้อตอนนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ซื้อแล้วครับแล้วการ์ดนั้นก็จะตกเป็นของเขาโดยปริยายนะ70ล้านแรกกับการ์ดนางฟ้า1ใบไม่คุ้มแน่ๆครับรวมถึงเขามีวัดสันด้วยนะเพราะว่าเป็นเซตเดียวกันกับเราเลยครับไปครับทำแผนนะโอ้โหแล้วการ์ด789ครับเหลือจะเชื่อโอ้ยเขามีดับเบิลด้วยแต่เขาไม่เลือกที่จะให้ตังเราครับหรือไม่เขาก็อาจจะมีการ์ดไปลายหนึ่งนับช่องไปลายหนึ่งหรือเปล่าถ้าเขาได้เบิล10เขาจะยึดเมืองเราได้นะใช่ไหม1 2ใช่ครับเบิล10นะนี่ไงได้จากเปียติเซ่นะอันนี้ถ้าให้เดานะครับหรือไม่เขาอาจจะมี10อยู่แล้วบนมือเขาถึงเลือกเมืองลายสีตรงนั้นนะอันนี้เราก็มองได้ทั้ง2แบบครับเราได้ไปแล้ว1สีแล้วน่าจะใช้เฟสต่อหรือเปล่าอันนี้ความเก่งของการที่เฟดและวัดสันเป็น4ดาวขึ้นไปแล้วเนี่ยคือมันจะใช้งานได้เร็วขึ้นนะถ้าสมมติทุกคนดูคลิปก่อนๆของผมเนี่ยบางทีอาจจะเห็นนะครับว่าผมปิดเกมไม่ได้เพียงเพราะแค่ว่าเฟดกับวัดสันยังไม่ทำงานนะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าขึ้น4ดาวมากกว่า4ดาวเป็นต้นไปอะไรเงี้ยจะลื่นไหลมากขึ้นครับอันนี้ลาย1ค่อนข้างอันตรายเลยแต่ว่าเราไม่มีตังค์นะผมว่าเราไปเล่นเลนมาร์คใส่เขาดีกว่าเนาะเล่นด้วยสีอาจจะชนะไม่ใช่จะพูดว่าอาจจะสู้ยากครับเพราะว่าตังค์เขา200ล้านแล้วนะตอนนี้ถ้าให้ผมเดาเนี่ยเขาน่าจะมีพวกแบบแพสซีฟ
ซื้อต่อถูกสร้างเมืองถูกอะไรงี้นะมันเลยทำให้เขามีตังค์เยอะขนาดนั้นครับหรือไม่ก็ผ่านจุดสตาร์ทแล้วได้เงินเดือนเยอะขึ้นอะไรพวกนี้นะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเรายึดเมืองเขาไปแค่ครั้งเดียวเองนะ70ล้านส่วนเขาก็ยึดเมืองเราคืนมาครั้งหนึ่งครับเพราะฉะนั้นการที่ตังต่างขนาดนี้ผมว่าน่าจะเป็นเรื่องของแพสซีฟละน่าจะไปไลน์หนึ่งแล้วเนาะเขาน่าจะปิดเกมที่ไลน์หนึ่งได้แล้วครับจังหวะนี้เราไม่ไปครับแสดงว่ามีเบิ้ลนะหรือไม่ก็3แล้วเอาไลน์4มีเบิ้ลจริงด้วยครับอันนี้น่าจะจบเกมแล้วนะมาเราดูกันว่าเขาจะปิดเกมยังไงนะเลือกตรงนั้นครับแล้วเขาเบิ้ลไปเพียงแค่ครั้งเดียวใช่ไหมเขาใช้ BTC เบิ้ล2ได้เขาก็เลยเลือกตรงนั้นครับหรือไม่ถ้าเบิ้ล2ไม่ได้ก็สามารถที่จะเบิ้ลไปตรงไหนก็ได้เราใช้วัดสันได้นะอันนี้คือข้อดีของการที่ตัวละครมันเก็บชาร์จได้เร็วขึ้นครับ4ดาวเป็นต้นไปเนาะจริงๆผมก็เกือบได้แล้ววัดสัน4ดาวรออยู่นิดนึงครับโอเคจบเกมครับอย่างนี้โอ้โหตู้ไม่ได้เลยนะเราเพิ่งเดินได้แค่รอบเดียวเองนะประเด็นแต่ก็นั่นแหละครับความเก่งของเซตไอ้นี่นะนี่ครับให้ดูครับ5ดาว3ตัวเนาะเขาไม่ได้เอาสุดนะเสียดายครับอันนี้โดนเขาลำนะลำรัวๆครับมาดูกันอีกเกมดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบเร็วไปนะอันนี้แต้มอาจจะดูเหมือนต่อกันนะเมื่อกี้ 4,100 อันนี้ 4,080 แต่ว่าอันนี้ผมเอาคลิปเก่ามาให้ทุกคนดูกันนะเป็นคลิปที่เจอกับนี่ครับ 2,020 Unite เป็นสายเติมที่อยู่ระดับท็อป10นะตอนนั้นนะนะตอนที่ผมเจอเขานะไม่รู้ว่าซีซั่นนี้เขาอยู่แรงเท่าไหร่แล้วนะไม่ได้ดูครับไม่ได้ดูล่าสุดถอยไปครับเราได้11มาก็เอาตรงนี้แล้วกันเพราะเดี๋ยวเราถอย6ต่อได้นะหรือไม่ก็ทอย10ถึง12ต่อได้เหมือนกันครับนะเขาทอย6เขาทอย4แล้วเลือกมาตรงที่เป็น6เนาะไปครับเข้าร้านค้าไปดูว่ามีอะไรนะมีสร้างเมืองถ้างั้นผมก็สร้างลาย4เลยเนาะแล้วเดี๋ยวทอย10ถึง12ครับถ้าเลยเนี่ยเราจะได้เบิ้ลแน่นอนเนาะแต่ถ้าไม่เบิ้ลก็ได้สีโอเคครับไม่มันดันเลยจริงซะด้วยงั้นผมสร้างหลังเล็กแล้วกันเนาะแล้วเดี๋ยวทอย8แล้วกันครับยึดเมืองไหมไม่ยึดแล้วกันเนาะเพราะว่าเดี๋ยวเบทิเซ่อาจจะให้เบิ้ล4กับเบิ้ล6เราครับเราจะได้4ลาย2ได้นะถ้าเมื่อกี้เรายึดเมืองเขามาเราจะไปราย2ด้วยการเบิ้ลไม่ได้ครับ11. เขาก็เบิ้ลเหมือนกันนะแล้วเขามี11ตรงๆแบบนี้เลยมาครับเมียทีเซ่นะได้เบิ้ล6มาเราก็ได้1 4ครับแต่ว่าไปไหนต่อดีอย่างนี้
เดี๋ยวผมเอาวัตสันไปร้านค้าแล้วทอย10ไม่ก็2ถึง4เนาะแต่ร้านค้ามียึดเมืองใช่ไหมงั้นเรายึดลาย4ครับเพราะมันแพงนะแล้วเดี๋ยวทอย2ถึง4ลุ้นเบิ้ลครับไม่ได้เบิ้ลแต่ว่าถ้าแบบนี้ถ้าเขาไม่ตัดสีเราชนะแล้วนะเพราะว่าเรามีเฟสครับเราสร้างแลนด์มาร์คเลยเอาลาย2ได้ไหมไม่ได้ แปลว่าเราเล่นสีลาย1ไม่ได้ครับแบบนี้เล่นสีกับเล่นลาย1ไม่ได้แล้วนะโอเคเขาไปตัดเราแต่เขาตัดตรงนั้นเหรอถ้าเขาตัดตรงนั้นผมยังเอาคืนมาได้นะนี่ครับเดี๋ยวเราเอาเฟดไปตรงลาย4เนาะแล้วทอย10ได้ครับโหแล้วเป็นสร้างลาย4ฮะถ้าเป็นสร้างลาย3เนี่ยสวยเลยเนาะชนะไปเลยครับนี่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปเอาสีเราคืนก่อนแล้วลองดูว่าเราจะเล่นสีหรือว่าจะเล่นลายเนาะเล่นได้ทั้งคู่เลยครับตอนนี้ลายสีก็น่ากลัวสำหรับเขานะสีก็น่ากลัวครับแต่การ์ดเราไปไม่ถึงนะนอกจากเราจะเบิ้ลแล้วเขาเอาเบิ้ล12จากยูนอาร์มาครับสร้างไปก่อนเราสร้างแลนด์มาร์คไหมร้านค้าเหรอร้านค้ามีอะไรร้านค้ามาสลับเต๋าเราครับเป็น2ถึง12แล้วทอย10เพื่อไปตัดสีนะแต่ว่าไม่น่าพอหรือเปล่าไม่พอครับอันนี้ผมว่าเขาน่าจะคำนวณตังค์ผิดหรือเปล่าเราได้เบิ้ล2เหรอเดี๋ยวนะขอดูก่อนเราเหยียบแค่ช่องเดียวเนาะเผื่อเบียร์ทิเซ่ให้เบิ้ล12ครับ Your turn. Select a card to acquire. เบิ้ล10เหรอเบิ้ล10เบิ้ล6จริงๆเราเอา8มาก็ชนะนี่หน่อย ผมก็มองไกลเกินไปครับเบิ้ลไม่ต้องเบิ้ลเนาะก็ทอย8ไปเลยตรงๆไอ้ที่มองอยู่เมื่อกี้คือมันติดอะเนาะเวลากดเบดีเซ่ก็อยากจะเอาเบิ้ลมาครับดื่มไปว่า8เราชนะ4ได้นะเพราะว่าเขาตัดลาย4เราไม่ได้ครับน่าจะขาด10เป็น10ล้านเลยมั้งก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ2เกมที่ผมเอามาให้ดูนะก็เป็นเซตเกมเร็ว5ดาวเป็นสายเติมแน่นอนแหละเนาะส่วนคนที่2เนี่ยตอนเราเล่นเจอเขาเหมือนจะไม่ได้ใช้เป็นพวกแบบ 4-5 ดาวเนาะแต่ผมจำได้ว่าผมเจอเขาบ่อยครับแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยการ์ดเขาดูจะฟูกว่านี้นะอันนี้เขาอาจจะเปลี่ยนเซตมาเล่นเป็นพวกการ์ดฟาร์มั้งก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่ก็นั่นแหละครับเป็นท็อป10ของเซิร์ฟเรานะตอนที่ผมเจอเขานะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ใครยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามให้กันด้วยสำหรับคลิปวันนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ